ส่อง7ดาราสาวขึ้นแท่นนางเอกน้องใหม่ของช่อง3ปี64จะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่นางเอกสาวสุดคิ้วน้ำฟ้าธัญพัฒน์ที่มีผลงานโดนใจแฟนช่อง3มากมายแต่ปีนี้เธอได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวในละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่กับบทบาทล้อมดาวหรือไฟดำถือว่าเป็นผลงานที่สร้างความฮอตให้กับสาวน้ำฟ้าไม่น้อยเลยทีเดียวครับต่อกันที่นางเอกสาวยิ้มหวานแสนสดใสติตะชยานิดซึ่งในปีนี้เธอได้มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ชมจนทำให้หลายคนนั้นเกิดลงรักสาวคนนี้ขึ้นมาทันทีและผลงานที่แจ้งเกิดให้กับเธอในปีนี้ก็คือการที่เธอนั้นได้รับบทเป็นนางเอกสุดแก่นกับบทบาทลูกแก้วในละครเรื่องแก่นแก้วที่โดนใจคนดูเป็นอย่างมากเลยทีเดียวต่อมาที่นางเอกสาวสวยลูกครึ่งลาล่าลาลิสาที่ปีนี้เธอได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวกับบทบาทชัชชลีในละครเรื่องปีศาจแสนกลถือได้ว่าปีนี้สาวลาล่านั้นได้กวาดใจแฟนๆไปได้หลายคนเลยทีเดียวไปต่อกันที่นางเอกสาวสวยโมนาอมรดาสาวสวยที่มีผลงานมากมายให้แฟนๆได้คอยติดตามอยู่เสมอซึ่งปีนี้เธอก็ได้มีโอกาสลงจอเป็นนางเอกครั้งแรกในละครเรื่องปาฏิหาริย์รักแม่โพศพกับบทบาทเทพธิดาขวัญข้าวประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่อารมณ์ดีอย่างหมอก้องสรวิทย์จนกลายเป็นเคมีใหม่ที่ทำให้คนดูนั้นยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียวถัดมาที่นางเอกสาวสวยหน้าเหวี่ยงโมมนชนกที่ได้ปรากฏตัวเป็นนางเอกช่อง3ครั้งแรกในบทบาทของจิตสกาวจากละครเรื่องอุบัติร้ายอุบัติรักเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่สาวโมนั้นทุ่มเทเต็มที่และสัตว์พลังดราม่าสุดฝีมือจนคนดูอดชื่นชมไม่ได้เลยนั่นเองข้ามาต่อกันที่นางเอกสาวสุดน่ารักขวัญใจหนุ่มๆอย่างสาวโบเมลดาที่ปีนี้ได้ลงจอช่อง3ในฐานะนางเอกน้องใหม่กับผลงานละครคอมเมดี้อย่างเรื่องมนรักน้องผักกระแยงและยังได้ประกบคู่กับพระเอกตัวท็อปของช่อง3อย่างหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะอีกด้วยบอกเลยว่าทั้งผลงานละครและเคมีของทั้งคู่ต่างเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวนั่นเองครับคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่นางเอกสาวอารมณ์ขันอย่างแจ็คกี้ชาคลินถือได้ว่าปีนี้เป็นปีสุดปังของเธอเลยจริงๆเพราะทางช่อง3นั้นได้ส่งผลงานละครอย่างเรื่องนางฟ้าอสูรที่เธอนั้นได้เล่นเป็นนางเอกของเรื่องกับบทบาทของดาริกาลงจอในช่วงยามเย็นใครที่เป็นแฟนคลับของสาวคนนี้ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามชมผลงานของเธอกันได้เลยนะครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ